สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันอังคารนะครับอังคารที่16ครับมื้อนี้หวยออกครับพี่น้องเป็นเลขดีป่ะครับมีเลขดีป่ะครับมื้อนี้ว่างครับมื้อนี้ว่างแล้วก็คิดอยากกินของหวานครับคิดของหวานมาที่นี่มันมีกล้วยอยู่สวนหลายครับกล้วยเป็นกล้วยน้ำว้าครับก็เลยเสียมาเห็ดของหวานครับเป็นกล้วยบวชชีครับกล้วยบวชชีสูตรผมเองครับอันนี้คือเตรียมมาแล้วครับมาให้เบิ่งครับอันนี้คือกล้วยนะครับกล้วยสุกแล้วครับกล้วยสุกเราเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ครับกล้วยสุกเต็มที่แล้วครับแต่ว่าผมสิเอาไป1ครับเอาไป1ประมาณจัก45นาทีครับ1เพราะว่ายังครับเพราะว่าการ1นี่ครับมันสิบ่ให้กล้วยดําครับกล้วยสิบ่ดําครับแล้วมันก็สิแน่นครับมันสินุบนับนุบนับครับเวลาเห็ดครับอันนี้คือกล้วยครับที่นี่นี่ครับกะทิครับกะทิก็คือผมตําเองเลยครับป่านนี้นะครับอันนี้คือมะพร้าวครับมะพร้าวแก้ครับนะครับขูดเองครับขูดเองเลยนี่ครับนี่ครับส่วนผสมครับนี่ขูดลูกนึงครับกะสิมาขั่นน้ําครับขั่นน้ําแล้วก็ส่วนผสมต่อไปก็คือเกลือครับต้องมีเกลือน้ําครับเกลือแล้วก็น้ําตาลครับน้ําตาลนี่ครับน้ําตาลแล้วก็ใบเตยครับใบเตยหอมครับใบเตยหอมอันนี้คือส่วนผสมเบื้องต้นนะครับเนาะเดี๋ยววิธีเฮ็ดสิจังได๋ไปเบิ่งกันครับน้องมาให้เบิ่งครับนี่ครับนี่ครับนี่ส่วนผสมครับบางคนก็ใส่น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปึกครับน้ำตาลมะพร้าวครับแต่ว่าก็หาบ่ได้ครับก็บ่มีครับใส่น้ำตาลใต้นี่ก็ได้ครับใต้ก็ได้ครับนี่ก็ผู้ใดบ่สะดวกสิเอามะพร้าวขูดนะครับเนาะก็เอาเป็นมะพร้าวน้ำกะทิก้องก็ได้ครับที่กะทิชาวเกาะยังก็ว่าไปครับอยู่ไอ้ร้านสะดวกซื้อครับครับนี่ครับกล้วยครับกล้วยครับก็พยายามเอาย่ายมันออกครับนี่ครับเอาย่ายมันออกแน่ครับนี่ครับนี่ครับบางคนก็ต้มครับบางคนก็หนึ่งแต่ว่าผมว่าหนึ่งมันดีกว่าครับเพราะว่ามันสีบอลเลยครับมันสีบอลเละครับแล้วก็สีก็สวยครับเบื้องให้เบื้องพี่น้องให้เบื้องสีกล้วยครับมันดูครับนี่ครับนี่ครับยังโอเคยังสวยเลยครับกับขั้นตอนต่อไปก็สีมาขั้นน้ำกะทิครับนี่ครับแต่เบื้องกันครับยี่บ้านสีใส่น้ำฝนนะครับเพราะว่า มีน้ำฝนอยู่ในโอ่งครับน้ำสะอาดครับนี่ครับเทลงไปแล้วครับเป็นเห็นนุกะทิครับนี่ครับเทลงไปให้มันเจอจางครับนี่ครับกะต่อไปกะสีพริกขั้นแล้วครับตอนนี้ครับบังเอิญว่ามันมีถุงมือนะครับได้ใส่ถุงบัตตีก็ทำนี่ครับนี่ครับเพื่อความสะอาดครับเพื่อความสะอาดเพื่อคนว่าขี้เดียดน้ำครับนี่ครับนี่ครับก็คือขั้นครับขั้นเห็นมันกะทิมันแตกโตครับเห็นน้ำกะทิมันออกจากเนื้อครับนี่ครับขั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตขั้นก่อนนะครับด้วยนี่ครับหลังจากเฮาขั้นแล้วครับขั้นเอาน้ำกะทิแล้วครับนี่ครับกะทิได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อครับทั้งกะทิมากองครับพี่น้องที่นี่ครับกะทิมากองกองเอาเฉพาะน้ำครับไปตั้งไฟครับเห็นไหมครับครับเอาตะหนามมาได้ครับนี่ครับนี่ครับผู้ใดมีกล้วยหลายหรือว่ามีเวลาอะไรครับนะครับก็เฮ็ดกินครับใส่เวลาเห็นเป็นประโยชน์ครับแล้วก็ฝึกทักษะเจ้าของครับไม่ต้องไปหาซื้อยากครับช่วงโควิดครับตลาดก็หากินยากกันนี่ครับเฮ็ดกินเองครับกับน้ำกับกาเอาครับว่าเขากล้วยเขาลายมันได้ครับนี่ครับเท่ครับเห็นมันพอดีครับเห็นมันพอดีกันครับอันดำๆนี่มันกินดินเลยครับพี่น้องมันเป็นกากเอ๊ะมันกับกระโปงผ้าครับกระโปงผ้ามันขูดติดมาน้ำครับก็เลยมีสีดำอุ้ยนี่ครับแล้วก็บีบครับบีบเอาน้ำที่มันค้างอยู่ในตัวเนี่ยครับตัวกากผ้าเนี่ยครับเอาออกครับพยายามจะให้เศษผ้าครับ
ในที่ห้องกองนะครับพยายามครับจะให้มันหล่นครับนี่ครับเอากระสิเดกะที่แล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเฮ็ดเองครับคันซื้อกันหลายบาทครับคันมีมะพร้าวอยู่ในบ้านกันเฮากะเฮ็ดเองเลยครับนี่ครับต่อไปกระสิไปตั้งไฟออนครับตั้งไฟกันครับเฮ็ดบ้างกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับเฮาก็เอาน้ำกะทินี่ครับครับมาตั้งไฟครับอันนี้ก็คือเป็นใบเตยครับเตยหอมครับให้มันหอมครับตั้งไฟออนนะครับจะตั้งไฟแห้งครับตั้งไฟออนครับนี่ครับเบิ่งไฟครับไฟออนครับเห็นไหมครับไฟออนคนไปเรื่อยครับกะสีคนไปเรื่อยครับคนไปเรื่อยแล้วกะสีใส่น้ำตาลใส่เกลือครับเดี๋ยวน้ำตาลไหมครับอันนี้ก็คือเกลือนะครับนี่ครับเกลือประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งครับช้อนเขากินข้าวนี่ครับช้อนนึงครับกาวครับกาวครับนี่ครับช้อนนี่ครับแต่มันมีความหวานแล้วก็เข้มครับกำลังดีครับครับต่อไปกับน้ำตาลครับกับน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่หลายครับตอนแรกครับก็คือขันมันมาหวานขันมันพอดีเข้าก็เติมไปเลยครับน้ำตาลมาใส่กันครับเดี๋ยวสิลองใส่จากทัพพี่หนึ่งก่อนนะครับได้ครับใส่กันครับขันมันมาหวานหรือว่าพอดีกับที่พอใส่ครับขันมันยังหวานหน่อยอยู่กับที่เพิ่มยิ่งน้อยครับนี่ครับข้นไปเลยครับข้นค่อยๆครับจะข้นแห้งครับแล้วสีขอชิมมันก่อนนะครับว่ามันหวานมันเข้มปานใดล่ะครับนี่ครับใส่หวานอีกเด็กครับใส่น้ำตาลหน่อยอยู่ครับผมเป็นคนมักหวานจังน้อยครับกะสิใส่ซ้อน2ช้อนทัพพี่เลยครับนี่ครับนี่ครับมักหวานจังน้อยนี่ครับตะกี้มันออกสีเข้มครับเข้มเกินไปนิดนึงพอน้ำตาลมาลายครับกะสิใส่อีก2ช้อนเบิ่งครับ2ช้อนทัพพี่นี่ครับว่ามันสิเป็นจังได๋ท่านจะใช้กล้วยเลยครับเพราะต้องใช้กล้วยครับให้มันให้กะทิมันแตกครับให้กะทิมันแตกโตนครับนี่ครับก็เริ่มแล้วครับนี่ครับเริ่มครับเริ่มฮ้อนแล้วครับพี่น้องชิมมันครับเตียงใดครับ2ช้อนกำลังดีเลยครับบ่หวานปานใดครับกับกำลังดีครับกำลังกลมๆครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปสิเอากล้วยลงครับนี่ครับประมาณจัก10นาทีแล้วครับนี่ครับกะทิเริ่มแตกแล้วครับเริ่มแตกเริ่มสมผสมเข้ากันแล้วเท่ากับตักกล้วยครับครับที่ห้องปอกไว้ครับนี่ครับปอกไว้ครับค่อยใส่ลงไปครับสังเกตบางซีกล้วยพี่น้องแข็งดีครับแข็งแล้วก็ซีสวยน้ำครับก็บ่เคยเฮ็ดกับเฮ็ดได้นะครับบ่ยากครับเฮ็ดง่ายๆครับกล้วยบดชีนี่ครับผู้ใดอยากเฮ็ดกินเบิ่งอยากมีเวลาเฮ็ดลองเบิ่งครับบ่ยากครับเฮ็ดตามขั้นตอนที่ผมบอกก่อนนะครับหรือว่าบ่มั่นใจก็ไปเบิ่งนําคนที่มีความรู้ใน YouTube ก็ได้ครับนะครับสําหรับผมก็บ่ค่อยได้เฮ็ดครับบ่ค่อยได้เฮ็ดครับแต่ว่าก็อยากให้เบิ่งครับว่าเฮ็ดของหวานมันกล้วยครับคือกล้วยเลยครับนี่ครับเดี๋ยวสิเลยดีเทศเลยครับไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับพี่น้องกล้วยกำลังว่าทีกะสีพอดีเลยครับนี่ครับนี่ครับห้ากะสีค่อยค้นไปสี่ครับอีกประมาณจักหาหนึ่งสิบเป็นที่ครับนี่ครับค่อยค้นนี่ครับให้กล้วยครับน้ำกะทินำนำเชื่อมน้ำตาลนี่ครับให้มันเข้ากันครับครับเดี๋ยวให้มาเบิ่งครับตอนแล้วๆมันจะเป็นหน้าตาสิเป็นไงครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับให้เบิ่งหน้าตาครับสีชิมให้เบิ่งนะครับสีมาชิมให้เบิ่งครับนี่ครับหน้าตาของกล้วยบดชีของผมครับนี่ครับนี่เห็นป่ะครับสีกล้วยยังสีดีนะครับนี่ครับสีกล้วยครับนี่ครับครับมาชิมเบิ่งกันครับจะชิมเบิ่งน้ำครับมันจะเป็นยังไงมันสิออกกินกล้วยนะครับกินกล้วยแล้วก็มันสิมีความเข้มครับเข้มของเกลือที่เฮาใส่ลงไปครับแล้วก็ความหวานของน้ำตาลครับครับนี่ครับพี่น้องกินน้ำกันป่ะครับ
อืมกล้วยหวานครับแต่มันจะว่าเลยครับอืมแซ่บครับแซ่บบัฟฝานน้ำครับบัฟฝานน้ำครับเวลาหนึ่งหรือว่าต้มหนึ่งครับกล้วยไม่ใช่บัฟฝานครับนะครับขันเพื่อได้สนใจนะครับแล้วก็ลองเห็ดเบิ้งครับเป็นของหวานเด็กกินยังไงครับเป็นยังไงครับอืมหอนครับมันหอนกะยังไงกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปนะครับเด้อสำหรับคลิปใหม่สิมีอย่างกะขอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้กะขอการเข้ามาสวัสดีนะครับเด้อขออนุญาตกินก่อนครับ